เรื่องต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดังมากในบ้านเราเมื่อปี2557แล้วก็ดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อังกฤษเสืออังกฤษนี่เล่นข่าวนี้ทุกวันเลยในช่วงนั้นนะครับก็คือกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2คนนั้นถูกฆ่าตายนะครับที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากปี57ถึงปีนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวสำคัญล่าสุดนี้ศาลฎีกาก็ได้พิพากษาให้ประหารชีวิต2ผู้ต้องหาชาวเมียนมาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยคดีนี้กันหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างติดตามได้พร้อมกันจากรายงานของคุณณัฐพลถุมมาครับ15กันยายน2557มีผู้พบศพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2คนบริเวณหาดทรายลีบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจพบว่าผู้ตายเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษชื่อนายเดวิดมิลเลอร์อายุ24ปีและนางสาวฮันนาลิทเทอร์ลิสอายุ23ปีสภาพศพของนายเดวิดถูกทุบด้วยของแข็งที่ท้ายทอยส่วนนางสาวฮันนาถูกตีด้วยของแข็งที่ใบหน้าและอยู่ในสภาพเปื่อย17วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายวินซอตุนอายุ21ปีและนายซอลินอายุ21ปี2แรงงานชาวเมียนมาซึ่งทำงานอยู่ที่ร้านอาหารบนเกาะเต่าเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมชาวอังกฤษทั้ง2คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าชาวเมียนมาทั้ง2คนให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุแต่ผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การต่อศาลว่าถูกทำร้ายร่างกายระหว่างการสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพท้ายที่สุดศาลจังหวัดเกาะสมุยตัดสินประหารชีวิตทั้ง2คนขณะที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ประหารชีวิตจำเลยที่1คือนายซอลินและนายวินซอตุนจำเลยที่2จนมาถึงวันนี้วันที่ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลทั้ง2ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง2หัวหน้าทีมทนายความฝ่ายจำเลยในคดีเกาะเต่าให้ความคิดเห็นว่าคำตัดสินที่ออกมาทำให้กังวลว่าจะมีการนำคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนโดยเฉพาะกับผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ถูกบังคับให้รับสารภาพมาใช้ตัดสินคดีในลักษณะเดียวกันในอนาคตซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการยื่นเรื่องขอทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษภายใน60วันและอาจจะมีการพูดคุยกับทางนางองซานซูจีเพื่อขอให้ทางการพม่าพูดคุยในการขอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยเราได้คาดการณ์เอาไว้ว่ามันคงจะหนีไม่พ้นทางนี้นะก็ลักษณะการพิจารณาวินิจฉัยก็สอดคล้องกันทั้งสามศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ฎีกาเรากับค่อนข้างจะหดหู่ในบางเรื่องนะฮะที่มันจะเกิดบรรทัดฐานใหม่ไม่ใช่บรรทัดฐานใหม่อะแต่ว่าเป็นการไปยืนยันสนับสนุนแนวทางการทำงานของทางเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะเรื่องการซ้อมทำงานการบังคับให้ผู้ต้องหาสารภาพกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันแล้วกรณีนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นคนต่างด้าวนะครับที่ไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้สิทธิของตัวเองตามกฎหมายเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาถูกจับอาจจะเป็นเรื่องข้อหาหลบหนีเข้าเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ความผิดซึ่งหน้าจับมาเลยแล้วก็มาสอบสวนการสอบสวนก็ไม่ได้สอบสวนเรื่องเข้าเมืองสอบสวนเรื่องนี้เลยแล้วบอกโอ้ยพอสอบเรื่องนี้เขาก็รับสารภาพเลยที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตถึงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการสืบสวนสอบสวนที่นำมาสู่การจับกุมและฟ้องร้องชาวเมียนมาทั้งสองคนซึ่งนายสุรพงษ์กองจันทึกอดีตหัวหน้าทนายความที่ให้การช่วยเหลือในคดีดังกล่าวเปิดเผยว่าจนถึงวันนี้ต้องยอมรับคำตัดสินของศาลแต่แม้จะมีคำตัดสินก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ข่มขืนจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะเต่าซึ่งเห็นได้จากคดีที่เกิดขึ้นตามมาที่ท้ายที่สุดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการหลังจากนี้นี่เป็นถึงเป็นที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทุกคนว่าโอเคศาลตัดสินเนี่ยน่าจะเป็นธรรมเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าในความคิดของคนมากเราดูจากข้างใน Facebook ในสื่อสมัยใหม่ที่เขาพูดออกมานะครับหลายคนก็ยังไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจงั้นไทยเราต้องเร่งพัฒนาเรื่องเหล่านี้ครับถึงแม้ว่าโดยทางการเนี่ยพม่าคงจะไม่ทำอะไรกับไทยเรานะครับเพราะว่าเราทำตามกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องตามกระบวนการของเราแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยในบางคนก็ยังมีความสงสัยอยู่นะครับเราไม่ใช่ทำเพียงกระบวนการว่าเราเชื่อในบางอันในบางอย่างที่นำไปสู่การพิสูจน์ว่าคนนี้คนนี้ผิดแต่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงๆเลยว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยของเราโปร่งใสจริงๆตรวจสอบได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถชี้แจงได้หมดในทุกขั้นตอนนะจริงๆเราต้องเน้นว่าเราชี้แจงได้แค่บางขั้นตอน
นะครับที่ควรจะทำให้โปร่งใสมากขึ้นหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมเกาะเต่าในปี2557ถัดมาอีกเพียง3เดือนคือมกราคมปี2558เกาะเต่าก็มาเกิดคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกครั้งโดยนางสาวคิตติน่าอัลลี่ชาวอังกฤษถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในห้องพักใกล้กับหาดไซรีและตามมาด้วยเดือนมิถุนายน2561ที่นางสาวอิสเบลวิกตอเรียแบ็กเตอร์ชาวอังกฤษอ้างว่าถูกข่มขืนลักทรัพย์ใกล้กับหาดไซรีแม้วันนี้ผู้ต้องหาในคดีทั้งสองคนจะถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้วก็ตามแต่หากเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่อย่างต่อเนื่องความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดิมณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNN รายงาน